กทีก่ผมได้เล่ามาเมื่อวานนี้นะครับว่าภูเก็ตในยุคของพ <c oughs> ระบาทสมเด็จพระน่งก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สามเป็นอย่างไงซึ่งในตอนนั้นนะครับทว่าไปแล้วนะเมื่อพญาถลังเจิมถึงแก่อนิจกรรมลง <c oughs> พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าทายาทของพญาถลังเจิม ต่างก็เป็นเจ้าเมืองแล้วก็เป็นกรมการเมืองภูเก็ตอยู่แล้วแหละในตอนนั้น <c oughs> สมควรสรรหาคนดีมีความสามารถมาเป็นเจ้าเมืองถลางคนใหม่จะปล่อยให้เมืองถลางทิ้งร้างไม่ได้ <c oughs> จึงโปรดให้ชักชวนเจ้าเจ้ <c oughs> <c oughs> าถลางนะครับโดยกำหนดให้เจ้าถลางโดยกำเนิด <c oughs> นะครับ ที่ละทิ้งบ้านเรือนหนีพมา่าไปเนี่ยกลับมากลับมากลับมามาสร,ร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ไม่ว่าจะไปตั้งหลักที่ฮังงานะครับไปตั้งหลักที่กระบี่นะครับไปตั้งหลักที่เหนือคลองสุดแล้วแต่นะให้กลับมาหรือเอาลึกแถวนะั้นะให้กลับมาหรือถ้าปุดกลับมาแล้วก็มาตั้งเมืองถลางเมืองใหม่นะครับ Down. ตั้งเมืองถลางเมืองใหม่ที่ไหนล่ะครับก็ถลางเมืองใหม่ทุกวันนี้แหละครับแถว ป้อมยามทางหลวงนั่นแหละแถวนั้น,น่ะเรียกว่าเมืองใหม่นะครับแล้วก็จะมีตรงนั้นะก็ใกล้กับทะเลเหมือนกันและที่สำคัญก็คือได้โปรดเกล้าให้กุนทองนะครับบุตรของพญาธนพญาณรงเรืองฤทธิประสิทธิสงครามทองพูนเนี่ยเป็นพญาถลางทองนะครับ และอีกส่วนหนึ่งก็จะมีบ้านบ้านหนึ่งที่เรียกว่าบ้านท่ามะพร้าวบ้านท่ามะพร้าวนี่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอถลงังทางไปท่าฉัดชัยจะมีบ้านแถวๆนั้นเรียกว่าบ้านท่ามะพร้าวทีนี้ในปีพศ2370นะนนก็ได้โปรดกล้าวให้หลวงภูเก็ตแก้วบุตรพญาถลังเจิมซึ่งเป็นเจ้าเมืองภูเก็ตที่บ้านกระทูได้มีบรรดาศัก์เป็นพระภูเก็ต โลหะ,กะเกษตรารักแก้วเจ้าเมืองภูเก็ตนะครับในปีพศ2370-2405จากนั้นก็ได้โปรดกก้วให้คุณทัตบุตรพระภูเก็ตโลหะ,กะเกษตรารักแก้วมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิทักษ์ทวีปทัตชื่อทัตกรมการเมืองภูเก็ตขึ้นกับเมืองถลังตามเรืมอพระภูเก็ตโลหะ,กะเกษตรารักแก้ว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำเหมืองดีบุกแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลกิจการเหมืองแร่ดีบุกของเมืองภูเก็ตบ้านกระทูจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วจนแรงงานชาวพื้นเมืองมีไม่พอนะครับที่จะทำการค้าขายหรือมีการขยายกิจการเหมืองแร่ให้ได้ตามความต้องการต้องนำคนจีนเข้ามาจากเมืองปีดังแล้วก็สิงคโปร์เป็นกรรมกรจจำนวนมาก และปัญหาต่างๆก็ตามมาในปีพศ2380พระยาถลางทองซึ่งเป็นเจ้าเมืองถลางเมืองใหม่นี่นะครับก็ถึงแก่อนิจกรรมลงโปรดให้คุณเิกบุตรชายเจ้าพยาสุรินทราชาจันทร์จันทโรจวงพัญญาของท่านชื่อคุณทุ่มเป็นธิดาของพยาเพชรคีรีสีพิชัยสงครามรามคำแหงนะครับเทียนประฏิบณถลางเป็นพยาถลางฤก เป็นเจ้าเมืองถลางต่อมาโดยสร้างเมืองถลางขึ้นมาใหม่ที่บางโรงเรียกกันว่าเมืองถลางบางโรงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากสะดวกแก่การคมนาคมนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ท่าเรือบางโรงสามารถเดินทางทางเรือไปยังเมืองใกล้เคียงได้สมัไม่ก่อนทางเรือสะดวกสบายรถยนต์ไม่มีต้องนั่งเรือไปเช่นเดินทางไปตะกัวทุ่ง ไปพังงาก็สะดวกไปตะกัวป่าก็ได้ไปเมืองกระบี่หรือเมืองปากาสาสก็โอเคนะครับได้รวเดเร็ยวก็คือท่าเรือบางโรงตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับไปทางปากครอกแถวนั้นแหละนะประมาณนั้นทีนี้พศ2391พระยาถลางเลิกถึงแก่อนิจจกรรมก็โปรดกล้าวให้คุณทัพบุตรชายเป็นพระยาถลางทัพเจ้าเมืองถลางต่อมาเมืองถลางถึง ตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแหะครับทำสวนเล็กๆน้อยๆนะครับปลูกพริกปลูกมะเขือไปแต่ที่สําคัญก็คือจะมีอาชีพทําเหมืองแร่ดีบุกแต่ก็ไม่มากสักเท่าใดนะตอนนั้นนะเพราะแหล่งแร่ส่วนใหญ่ที่คนพบมักตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของเกาะในเขตบ้านกระทู่บ้านสามกองบ้านทุ่งคานะครับเมืองภูเก็ตเจริญรุ่งเรืองขึ้น มากก็กลายเป็นเมืองใหญ่ขับขันไปด้วยผู้คนแล้วครับส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมกรจีนนะครับกรรมกรหรือกุลีเป็นคนจีนผลไปได้จากเมืองภูกเก็ตของเมืองถลงก็คือว่าการค้าขายผลิตผลทางการเกษตรเช่นข้าวปลาอาหารเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่พืชผลละไม้ต่างๆนะครับให้แก่กรรมกรชาวเมืองแร่นะคือทําแล้วก็ขายให้กุลีก็ผลิตไม่ทันนะ อนนนนะเพราะขนจีนเข้ามาเยอะมาเป็นกุลีในเหมืองแร่ดีบุกต่างก็ต้องไปซื้อหามาขายจากข้างนอกไปซื้อที่ไหนล่ะครับทีนี้ก็ไปซื้อที่โคกกลอยนะครับไปซื้อที่โคกกลอยไปซื้อที่ไทยเหมืองมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าขายได้